ทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทางทสามทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของทีระภาพโลหิตกุลอ่านโดยสมปองดวงสวยัย สารคดีสัญจรท่องแดนเจดีไพรในภูการประเทศท่องแดนเจดีไพรในภูการประเทศ แนะนำเจดีสำคัญในภูกามอานันทวิหารอานันทวิหารสมยงพม่าออกว่าอานันดาพยาจัดเป็นประเภทเจดีวิหารหรือวัดภาษาพม่าเรียกเซดีพยาสร้างสมัยพระเจ้าจันสิตตาระหว่างพศ1 6 2 7ถึง1 6 5 6มีความสำคัญในฐานะ ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นเพชรน้ำเอกของพุทธศินสกุลช่างผู้กามซึ่งประวัติการก่อสร้างได้เล่าไว้ในท่องแดนเจดีไพรจึงขอแนะนำจุดชมดังนี้ 1. นัอนันทวิหารเป็นพุทธสถานประเภทเจดีวิหารคือสามารถเดินเข้าไปในเจดีได้แผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีมุกยื่นออกไปทั้งสีทิศ แต่ทิศที่ให้นักท่องเที่ยวเข้าคือทิศเหนือเมื่อเดินผ่านมุกที่มีหลังคากลุมสองข้างทางจะมีร้านจำหน่ายสินค้าพื้นถิ่นเดินจนถึงซุ้มประตูแรกจะมีจุดซื้อบัตรเข้าชมและจุดเสียค่าธรรมเนียมกล้องถ่ายรูปและวิดีโอก่อนเดินเข้าถึงองค์พระพุทธรูปประจำทิศให้สังเกตประตูโค้งด้านซ้ายที่ปูนกระเทาะออก จนเห็นการเรียงอิดโค้งอย่างที่มักพบเห็นในศิลปะสถาปัตยกรรมตะวันตกสะท้อนให้เห็นภูมิปัญญาของช่างผู้กามที่สามารถเรียงอิดโคง้งอาร์คได้ตั้งแต่เมื่อราว900ปีก่อนแล้วเพื่อให้น้ำหนักของหลังคาทิ้งกระจายลงมาตามเสาหรือกำแพงแก้ปัญหาหลังกาอิดพังทลายลงมาอันถือเป็นจุดเด่นของศิลปะแบบผู้กาม 2. จากนั้นเดินต่อไปจะพบพระพุทธรูปประจำทิศเหนือคือพระกะกุสันโธพุทธเจ้าซึ่งปกติพระพุทธรูปองค์นี้จะประจำทิศตะวันออกยกเว้นที่อนันทวิหารที่มาอยู่ทิศเหนือสันนิษฐานว่าเป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระเจ้าจันสิตาที่จะให้พระโคตมะพุทธเจ้าหรือพระพุทธเจ้าแห่ง กับปัจจุบันอยู่ตรงกับพระราชวังที่ประทับซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของอนันทวิหารจึงต้องให้พระกะกูสันโธย้ายมาอยู่ทิศเหนือพระโกนาคมย้ายมาทิศตะวันออกพระกัสปะมาทิศใต้เพื่อพระโคตมะจะได้อยู่ทางทิศตะวันตกนั่นหมายความว่าด้านหลังของพระแต่ละองค์ก็คือแกนทึบรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือเสาสำหรับ รับน้ำหนักเจดีย์ที่อยู่ด้านบนเสานี้มีสถานะเป็นส่วนหนึ่งของเจดีย์ที่อยู่ในวิหารจึงเรียกเจดีย์วิหารพุทธศินแบบนี้ส่งอิทธิพลสู่ดินแดนล้านนาไทยเพียงแต่ย่อส่วนลงเช่นเจดีย์วัดพระยืนจังหวัดลำปางวัดป่าศักด์อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายวัดภูมินจังหวัดน่าน พระพุทธรูปประทับยืนแกะสลักจากไม้แล้วลงรักปิดทองทั้งสีองค์มีความสูง9.5เมตรแต่และองค์วางพระหัตถ์แตกต่างกันและไม่เหมือนกับพระปางใดๆของไทยแต่เดิมอนุญาตให้จุดทูปเทียนบูชาได้จะทำให้เกิดไฟไหม้พระโกนาคมและพระโคตมะพุทธเจ้าภายหลังจึงอนุญาตให้ถวายดอกไม้และปัจจัยเท่านั้น แล้วมีสวิตต์กดปุ่มเปิดไฟราวแทนการจุดเทียนบางตำราว่าพระโกนาคมและพระโคตมะไม่ได้ถูกไฟไหม้แต่เสียหายจากการโจรกรรมดังนั้นพระกะกูสันโธจึงถือเป็นพระพุทธรูปไม้องค์ดั้งเดิมของอนันทวิหารถือเป็นศิลปะพ,พุ้กามยุคแรกที่นิยมแกะสลักให้จีวรแน่พระวรกายและ ปลายจีวรอ,อยากเป็นรูปเขี้ยวตะขาบลักษณะการวางพระหัตต์ใกล้เคียงกับปางปฐมเทศนาของไทย 3. จากนั้นให้เดินไปตามทางเดินวงในสุดของวิหารลักษณะทำประทักษินาเวียนขวาคือให้องค์เจดีย์อยู่ทางขวามือของเราสังเกตสองฝากฝั่งทางเดินจะมีคูหาหรือซุ้มจรนนำประดิษฐานพระพุทธรูปปางต่างๆ ถึง1 8 0 0องค์บางองค์อยู่ในตำแหน่งที่ตรงกับช่องที่แสงลอดเข้ามาทำให้แลดูสงบงามโดยไม่ต้องประดับไฟซึ่งทางเดินนี้จะเนืองแน่นไปด้วยพุทธศาสนิกชนที่มาทำบุญในวันสำคัญเช่นวันเข้าพรรษาวันวิสาขบูชาอันสะท้อนความหมายของคำว่าเจดีวิหาร คือพุทธสถานที่สามารถเข้าไปทำกิจกรรมทางศาสนาภายในได้ 4. พระโกนาคมพุทธเจ้าพระประจำทิศตะวันออกเป็นพระพุทธรูปที่สร้างแทนองค์เดิมที่ถูกไฟไหม้พุทธลักษณะที่พระพักและจีวรบ่งบอกว่าไม่ใช่ศิละปะพุกามการวางพระหัตถ์คล้ายแต่ไม่เหมือนพระปางเปิดโลกของไทย หพระกัสปะพุทธเจ้าพระประจำทิศใต้เป็นพระพุทธรูปไม้องค์เดิมที่ไม่ถูกไฟไหม้ลักษณะการวางพระหัตถ์คล้ายปางปฐมเทศนาของไทยมีจุดเด่นที่พระพักอันเป็นที่มาของสมญานามพระบึ้งพระยิ้ม 6. พระโคตมะพุทธเจ้าพระประจำทิศตะวันตกเป็นพระที่สร้างขึ้น แทนองค์เดิมที่ถูกไฟไหม้ลักษณะการวางพระหัตคล้ายปางประธานอภัยผสมปางคันธาราราชของไทยที่น่าสนใจคือมีซุ้มจรนํำด้านข้างพระทั้งซ้ายและขวาซุ้มขวาประดิษฐานรูปปั้นพระชินอรหันต์ผู้นำศาสนาพุทธเถรวาทสู่อาณาจักรพูกามและผู้สวมมงกุฎถวาย ในการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษให้พระเจ้าจันสิตาส่วนซุ้มด้านซ้ายคือพระรูปพระเจ้าจันสิตาในท่าทรงจบพระหัตถ์ไหว้พระโคตมะพุทธเจ้านอกจากนั้นที่มุขของทิศนี้ยังมีพระพุทธบาทสองประดิษฐานอยู่เหนือฐานแต่ละรอยประดับมงคลร้อยแปประการสันนิฐานว่า สร้างขึ้นภายหลังสมัยผุ้กาม 7. ก่อนเดินกลับไปบรรจบรอบประทักษินาที่พระกะกุสันโธท,ทางทิศเหนือให้เดินออกมาด้านนอกวิหารเพื่อสามารถมองเห็นความงามของอาน,นันทวิหารเต็มองค์รวมทั้งความงามสง่าของสิงเฝ้าเจดีศิลปะผู้กามและให้สังเกตที่ซุ้มประตูและหน้าต่างของวิหาร จะเห็นความงามของซุ้มศิลปะพุกามซึ่งนักประวัติศาสตร์เรียกเคล็กหมายถึงซุ้มเกาะอ,อิฐเป็นวงโคง้งประดับแถวครีบสูงถือเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของสกุลช่างพุกามซึ่งส่งอิทธิพลต่อศิลปะพม่า,มาทุกยุคสมัยเช่นสีหาดบันลังของพระเจ้ามินดงในสมัยราชธานีมันดเลก็ประดับด้วยซุ้มเคล็กแบบพุกาม และยังแพร่หลายสู่อาณาจักรสุโขทัยที่เรียกว่าสุมฝักเพกาก็คืออิทธิพลสุ้มเคลกของผู้กามนั่นเองนอกจากนั้นหากสังเกตที่ยอดเจดีย์ทาสีทองอารามจะเดิมเป็นสีขาวเหมือนเจดีย์ผู้กามทั่วไปแต่รัฐบาลพมา่าเพิ่งทาสีทองเมื่อพศ2533เพื่อสมโพธิอนันทวิหาร มีอายุครบ900ปีโดยนับจากปีที่พระเจ้าจันสิตตาเริ่มสร้างเมื่อพศ1633 8. เมื่อเดินย้อนกลับมาจุดเริ่มต้นที่ทางเข้าทิศเหนือสุดทางเดินมีหลังคาคลุมและทางซ้ายมือจะมีทางเข้าสู่บนฑบหลังหนึ่งภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเล่าเรื่องวิถีชีวิตและศิลปะวัฒนธรรม ในสมัยผู้กามประดับอยู่โดยรอบถือเป็นภาพจิตรกรรมที่เก่าแก่แต่ยังคงสวยงามอย่างน่าทึ่งโดยเฉพาะการให้สีที่ไม่ฉูดฉาดแต่ดูดีและไม่ล้าสมัยทำให้เราได้ทราบชีวิตความเป็นอยู่และการแต่งกายของผู้คนในสมัยผู้กามแต่ที่น่าสนใจอีกจุดหนึ่งคือชั้นในสุดของมนดบจะมีห้องสี่เหลี่ยมขนาด3คูณ3ตารางเมตร มีจิตรกรรมฝาผนังประดับโดยรอบอีกเช่นกันสันนิษฐานว่าเป็นห้องทำรรมสมาธิของพระสงฆ์วัดอนันทวิหารแต่บางตำนานเล่าว่าสมัยโบราณเคยเป็นห้องทดสอบสมภารสำหรับคัดเลือกสมณสงฆ์ที่จะดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสหรือสมภารวัดโดยให้ท่านนั่งทำสมาธิในห้องนี้ซึ่งมีเพียงแสงเทียนรำไร แล้วจะมีกรรมการคอยตรวจสอบว่ามีสมาธิแก่กล้าเพียงใดเหตุเพราะมีภาพจิตกรรมฝาผนังด้านหนึ่งเป็นภาพเชิงสังวาสเช่นภาพผู้หญิงเปลือยกายอาบน้ำอันอาจทำให้สมาธิหลุดได้ทว่าก็เป็นเพียงตำนานเล่าขานเพราะปัจจุบันไม่มีการคัดเลือกสมผานด้วยวิธีนี้แล้ว สัพพัญยูคำว่าสัพพัญยูหรือสำเนียงพมา่าว่าตะบินยูเป็นพระนามหนึ่งของพระพุทธเจ้าแปลว่าผู้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างหรือผู้รู้ทั่วเจดีสัพพัญยูจึงแปลว่าเจาดีแห่งความรอบรู้จัดเป็นประเภทเจดีวิหารภาษาพมา่าเรียกเซดีพยาสร้างสมัยพระเจ้าอลองสีตูระหว่างพศ1656 ถึง1710มีความสำคัญคือเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในแดนเจดีย์4 0 0พองค์คือสูงทั้ง62เมตรด้วยทรงปรารถนาจะสร้างให้ยิ่งใหญ่เทียบเคียงอนันทวิหารคือเป็นเจดีย์วิหารแต่แทนที่จะมีมุกยื่นออกไปทั้งสีทิศก็ให้มีมุกเข้าทางทิศตะวันออกมุกเดียวในขณะที่อนันทวิหารสูงชั้นเดียว แต่สัพพัญยูแบ่งเป็นห้าชั้นคือชั้นล่างสำหรับให้ครหัส่าที่มาทำบุญได้พักอาศัยชั้นที่สองสำหรับพระพิสูจสงฆ์ชั้นที่สามประดิษฐานพระพุทธร,รูปปางมารวิชัยเป็นพระประธานของวัดชั้นที่สี่ใช้เก็บคำเพีพระตายปิฎกชั้นที่ห้าเป็นองค์สถูปสำหรับประดิษฐานพระบร,รมธาตุโดยแต่ละชั้น มีทางเดินถึงกันตลอดนับเป็นพัฒนาการอีกขั้นหนึ่งของพุทธศินสกุลช่างผู้กามทั้งนี้สัพพัญยวิหารเคยเป็นสถานที่ชมทะเลเจดีเมืองผู้กามมุมสูงที่ดีแต่ภายหลังเกิดมีรอยร้าวปัจจุบันจึงไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวขึ้นชั้นบนอีก ธรรมะยังจีธรรมะยังจีแปลว่าแสงสว่างแห่งธรรมะสร้างในสมัยพระเจ้าโนรสุระหว่างพศ1705-1708จัดเป็นประเภทเจดีย์วิหารมีความสำคัญในฐานะที่เป็นเจดีย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในอาณาจักรพุกามด้วยมุ่งหมายจะสร้างให้ยิ่งใหญ่กว่าอนันทวิหารและสัพพัญยู ซึ่งเป็นเจดีย์สูงที่สุดที่บุราพากษัตริย์เคยสร้างไว้ซึ่งประวัติการก่อสร้างเล่าไว้แล้วในบทท่องแดนเจดีย์ไพรจึงขอแนะนำจุดชมดังนี้ 1. เริ่มจากประตูทางเข้าหลักทิศตะวันออกสังเกตรอยกระเทาะของปูนที่เสาประตูและที่ผนังซุ้มประตูจะเห็นการเรียงอิฐที่แนบสนิทอย่างน่าทึ่งตามตำนานที่ว่า พระเจ้าโนรสุทรงเข้มงวดขนาดช่างคนใดเรียงอิดไม่สนิทสามารถเอาเข็มสอดเข้าไปได้จะถูกตัดนิ้วมือทันทีซึ่งไม่ว่าตำนานนั้นจะมีมูลความจริงหรือไม่แต่ก็นับเป็นภูมิปัญญาสูงส่งของช่างผู้กามยิ่งนัก 2. แผนผังของเจดีธรรมะอย่างจีมีลักษณะคล้ายอนันทวิหารภายในมีทางเดินสองชั้น เริ่มจากทางเข้าทิศตะวันออกเป็นที่ประดิษฐานพระประจำทิศคือพระกะกุสันโธพระพุทธรูปปางมารวิชัยซึ่งตำแหน่งที่ตั้งควรอยู่ลึกเข้าไปเช่นเดียวกับพระประจำทิศที่อนันตวิหารแต่เนื่องจากทางเดินชั้นในถูกปิดตายพระประจำทิศจึงมาตั้งขวางตรงทางเดินชั้นนอกสาเหตุที่ทางเดินถูกปิดมีหลายข้อสันนิษฐานเช่น พระเจ้านราสุเข้มงวดเรื่องการเรียงอิฐบรรดาในช่างจึงแก้แค้นด้วยการปิดทางเดินชั้นในแต่บางตำราก็เล่าว่าเจดีธรรมยังจีสร้างสมัยพระเจ้าอลองสีตูแต่ยังสร้างไม่เสร็จก็ถูกพระราชโอรสคือเจ้าชายนรสุลอบปลงพระชนแล้วสั่งปิดทางเดินชั้นในของเจดีธรรมยังจีเสียส จากนั้นเมื่อเดินประทักษินาเวียนขวาไปตามทางเดินชั้นนอกจะพบพระโกนาคมพุทธเจ้าประดิษฐานตรงมุมด้านทิศใต้เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่งามสง่ามาก 4. พระกสปะพุทธเจ้าพระประจำทิศตะวันตกซึ่งไม่ไกลาจากองค์พระที่เห็นก้อนหินสี่เหลี่ยมขนาดกว้างคูณยาวคูณสูงด้านละหนึ่งฟุต ตรงกลางมีรอยแกะเป็นร่องขนาดเอามือและแขนทาบลงไปได้พอดีจึงเกิดริ่มรือว่านี่คือเครื่องมือในการตัดมือหรือตัดนิ้วในช่างที่เรียงอิดไม่สนิทในสมัยพระเจ้านรสุทว่ายังไม่มีหลักฐานที่น่าเชื่อถือมายืนยันความเชื่อนี้ 5. สังเกตรบริเวณเพดานซุ้มประตูที่ประดิษฐานพระกสปะพุทธเจ้า จะเห็นลวดลายพันพึกษาประดับไว้อย่างสวยงามแต่มีบางส่วนลบเลือนไปบางส่วนเหมือนถูกขัดถูอย่างแรงเนื่องจากสมัยสงครามโลกครั้งที่สองชาวู้กามบางส่วนเข้ามาหลบภัยสงครามภายในเจดีแล้วหุงหาอาหารทําให้ขมเมาและควันไฟลอยไปจับตามเพดานพอสงครามสงบชาวบ้านพยายามทําความสะอาด โดยเช็ดถูคราบขมเมาซึ่งเท่ากับทำลายลวดลายอันทรงคุณค่าไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการ 6. หากเดินออกจากซุ้มประตูทิศต,ตะวันตกแล้วหันกลับไปมองซุ้มเคล็กของเจดีธรรมะอย่างจีจะเห็นครีบตั้งตรงยอดซุ้มที่สวยงามและยังคงสภาพสมบูรณ์แสดงภาพบุคคลเอามือทั้งสองข้างกางออกผ้าถหัวเขา่า นั่งอยู่เหนือหน้าการหรือตัวเกียรติมุกที่ออกมาจากตาที่สามของพระศิวะตามคติฮินดูซึ่งศาสตราจารย์ด็อเตอร์สันติเล็กสุขุมตีความว่าภาพบุคคลน,นั้นคือเทวีแห่งโชคอันเป็นสิริมงคลโดยอาจมีที่มาจากคติเก่าแก่ทางพุทธศาสนาหมายถึงพระนางสิริมหามายาทรงสุบินว่า ช้างเผือกซึ่งหมายถึงเจ้าชายสิทธัตถะเสด็จเข้าสถิตในคันของพระนางไม่ใช่ภาพพระนางลักษมีชายาของพระวิษณุอย่างที่เคยเข้าใจกันจากหนังสือพมา่าประเทศหน้า124 7. พระโคตมะพุทธเจ้าพระประจำทิศเหนือที่แปลกกว่าเจดีย์ใดๆในภูกามเพราะมีพระปางมารวิชัย อีกองค์หนึ่งประดิษฐานเคียงข้างกันในลักษณะพระแฝดสันนิษฐานว่าช่างสมัยโบราณจงใจปั้นพระศรีอริยะเมตไตรไว้ร่วงหน้าหรือพระเจ้านรสุขมีบัญชาให้ปั้นไว้เพื่อแสดงว่าพระศรีอานเสด็จมาโปรดสัตว์ในแผ่นดินของพระองค์แล้ว โลมินโลแปลว่าเจดีฉัดตั้งจัดเป็นประเภทเจดีวิหารสร้างในสมัยพระเจ้านาตองมายาระหว่างพศ1754-1774รัชกาลที่7แห่งราชวงศ์พุกามเป็นเจดีที่มีความเป็นมาแปลกกว่าเจดีอื่นๆด้วยในสมัยพระเจ้านรปติสิตูรัชกาลที่6 ทรงมีราชบุตรหลายพระองค์ทั้งที่เกิดแต่อัครมเหสีและพระชายาเมื่อทรงจะตั้งองค์รัชทธายาตมาสืบราชบัลลังก์ก็ไม่อาจตั้งราชบุตรในอัครามเหสีได้ทันทีเพราะทรงเคยรับปากกับพระชายาองค์หนึ่งซึ่งคอยบริบาลพระองค์ขณะประชวรอย่างดียิ่งว่าจะทรงพิจารณาราชบุตรจากชายาให้ขึ้นครองราชด้วย เมื่อไม่อาจคืนคำที่ให้ไว้ได้จึงตัดสินพระไทัยเรียกราชบุตรทั้งห้าพระองค์มานั่งล้อมวงแล้วตั้งฉัตรอันเป็นสัญลักษณ์แห่งกษัตริย์ไว้ตรงกลางหากฉัตรล้มลงและปลายฉัตรชี้ไปทางราชบุตรองค์ใดก็จะทรงแต่งตั้งเป็นกษัตริย์สืบต่อจากพระองค์ปรากฏว่าปลายฉัตรชี้ไปที่เจ้าชายชัยสิงห์หรือพระเจ้า นาตองมายาซึ่งเป็นราชบุตรอันเกิดแต่ชายาองค์ที่บริบาลพระเจ้านรปติสิตูชาวพม่าจึงเรียกนาตองมายาว่ากษัตริย์ฉัดตั้งและเมื่อทรงขึ้นครองราชจึงสร้างเจดีขึ้นเป็นอนุสรณ์ณบริเวณที่พระราชบิดาเขาฉัดเสียงทายเรียกกันว่าเจดีติโลมินโลอย่างไรก็ตาม นักปราชญ์ชาวพม่าบางท่านตีความว่าคำติโลมินโลอาจเพี้ยนเสียงมาจากติโลกมิงคลาหรือผู้ได้รับพรนั้นเป็นมงคลจากสามโลกลักษณะทางพุทธศิลป์ของเจดีติโลมินโลเป็นทรงสี่เหลี่ยมก่ออิฐถือปูนตั้งบนฐานกว้างด้านละ43เมตรองค์เจดีสูง46เมตร ภายในวิหารมีช่องบันไดเดินขึ้นสู่ระเบียงชั้นบนได้นักประวัติศาสตร์ศิลป์ลงความเห็นว่าเจดีติโลมินโลส่งอิทธิพลโดยตรงต่อว,วิหารและเจะดีหลายแห่งในล้านนาไทยเช่นวัดเจ็ดยอดจังหวัดเชียงใหม่มิงกะลาเจดีมิงกะาเจด,จดีหรือเจดีมังคละ แปลว่าเจดีย์แห่งความเป็นสิริมงคลจัดเป็นประเภทเจดีย์ก่ออิตันหรือสถูปตั้งอยู่เหนือฐานทักษิณสามชั้นซึ่งซ้อนกันบนฐานภายัยทีทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสบริเวณฐานแต่ละชั้นประดับลวดลายปูนปั้นเล่าเรื่องพุทธชาดกเช่นเดียวกับเจดีย์ชเวสิกองเนื่องจากกษัตริย์ผู้สร้างคือพระเจ้านรสีหปฏิ หรือนรสีหาปะเตะระหว่างพศ1799ถึงพศ1830ทรงปราถนาจะสร้างให้ยิ่งให,ใหญ่เทียบเคียงกับเจดีย์ที่วิรัติยัต์คือพระเจ้าอนุรธาทรงสร้างไว้ซึ่งประวัติการก่อสร้างมิงกลาเจดีย์ได้เล่าไว้ในท่องแดนเจดีไพร แต่ด้วยเหตุพระเจ้านรสีหปฏินำความล่มสลายสู่อาณาจากักรภูกามมิงกะลาเซดีจึงไม่ได้รับการบุรณะปฏิสังขรณ์อย่างดีเท่าชเวสิกอถทว่านักท่องเที่ยวนิยมขึ้นไปชมทะเลเจดีเมืองภูกามในมุมมอง360องศาทั้งยามอารุณรุ่งและอัสดง ชเวซานดอเชเวซานดอแปลว่าเจดีทองบรรจุพระเกตธ,ธาตุสร้างสมัยพระเจ้าอโนรธาจัดเป็นประเภทเจดี์ก่ออิตตันหรือสถูปในลักษณะเดียวกับเจดีเชเวสิกองเป็นอีกจุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวนิยมขึ้นไปชมวิวทะเลเจดีในมุมสูงใกล้กับเจดีแห่งนี้ยังมีพระพุทธสายญาติชินปินตาเลียว ความยาวถึง18เมตรแต่มีการสร้างอาคารขนาดเล็กคลุมไว้จึงยากแก่การถ่ายภาพองค์พระนันพยานันพยาตั้งอยู่บริเวณหมู่บ้านเมียงกะบาจัดเป็นประเภทเจดีวิหารรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีมุกยื่นไปทางทิศตะวันออกสร้างราวพศ1602ในรัชกาลพระเจ้าอนุรธา ตามตำนานว่าสร้างเพื่อเป็นตำหนักจองจำพระเจ้ามานูหะกษัตริย์มอนจากเมืองสุทธรรมวดีหรือสะเทิมในฐานะเฉลยศึกของพระเจ้าอโนรธาแต่มีข้อโต้แย้งว่านันพญาน่าจะเป็นศาสนสถา,านมาตั้งแต่แรกเพราะภายในคูหามีแท่นประดิษฐานรูปเคารพซึ่งแม้ในปัจจุบันจะว่างเปล่าแต่ขนาดของแท่น หมาะแก่การประดิษฐานพระยืนตามแบบพุทธศินสกุลช่างผู้กามจากพม่าประเทศหน้า141ของศาสตราจารย์ดรสันติเล็กสุขุมอย่างไรก็ตามสิ่งที่น่าสนใจภายในครูหาวัดนันพยาคือเสาใหญ่สี่เหลี่ยมสีต้นที่เป็นโครงสร้างหลักรองรับส่วนบนด้วยเหลี่ยมของเสารกรุด้วยศิลาและมีภาพแกะสลักนูนต่ำ เป็นภาพบุคคลมีสีหน้าประทับนั่งบนแท่นดอกบัวและในมือถือดอกบัวทำให้มีการตีความว่าเป็นพระพรหมเทพชั้นสูงในศาสนาฮินดูรัดนันพยาอาจเป็นเทวสถานฮินดูมาก่อนแต่ก็มีบางข้อสันนิษฐานว่าอาจเป็นรูปพระโพธิสัตว์อวโลกิเตสวนหรือพระโพธิสัตว์สมันตมุกค,คือพระโพธิสัตว์ที่มีพระพัก อยู่โดยรอบเช่นเดียวกับที่ปราสาทบายอนในเขเมรน,นอกจากนั้นยังมีสิ่งที่น่าสนใจภายนอกคูหาคือหน้าต่างช่องปรุศิลาประดับซุ้มเคล็กซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของสกุลช่างผู้กามตรงยอดซุ้มประดับรูปบุคคลนั่งเอามือกลางผ้าที่เขา่าซึ่งศาสรตราจารย์ด็อเตอร์สันติเล็กสุขุมตีความว่า เป็นเทพแห่งโชคอันเป็นสิริมงคลดังอ้างไว้แล้วในหัวข้อธรรมะยังจีมนูหะมนูหะตั้งอยู่ติดกับวัดนันพยาจัดเป็นประเภทเจดิวิหารสร้างในปีพศ1602โดยพระเจ้ามนูหะกษัตริย์มอนที่ถูกพระเจ้าอโนรธาจับเป็นเฉลย ภายในมีพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่ครับวิหารขนาบข้างด้วยพุทธสาวกเพื่อแสดงความอึดอัดคับข้องพระราชาหรือไทยที่ต้องถูกจองจําในฐานะเชลยศึกดังเล่าไว้ในท่องแดนเจดีไพรนอกจากนี้กษัตริย์มอญยังสร้างพระพุทธสายญาติขนาดใหญ่มากอีกองค์หนึ่งไว้ด้านหลังแต่พระหัตถ์ขวาของพระองค์นี้ วางราบกับพื้นจึงเรียกพระสายญาติปางปรินิพานทว่าพระโอทมีรอยยิ้มจึงตีความว่าพระเจ้ามณูหะอาจมีพระประสงค์จะสื่อความหมายว่ามีเพียงความตายเท่านั้นจึงจะทำให้ดวงพระวิญญาณของพระองค์มีอิสรภาพท้งนี้ด้านข้างของวิหารวัดมนูหะ มีอาคารประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีพระเจ้ามนนหะและพระอัครมเหสีที่ถูกจับมาจองจำไว้ด้วยกันในระยะแรกรูปปั้นมีกรงตาข่ายล้อมรอบแต่ภายหลังทางวัดได้เอากรงตาข่ายนั้นออกไปบูพยาบูพยาแปลว่าเจดีน้ำเต้าตามลักษณะของเจดีที่มีรูปทรงคล้ายน้ำเต้า ซึ่งเป็นรูปทรงเจดีย์ที่ได้รับความนิยมในสมัยก่อนตั้งอาณาจักรพุกามตามตำนานว่าสร้างตั้งแต่พุทธศตรวรรษที่8ในสมัยอาณาจักรศรีเกษตรหรือพิวโดยพระเจ้าพิวซอทีแต่บ้างก็ว่าน่าจะสร้างในพุทธศตรวรรษที่16อีกทั้งรูปร่างของเจดีย์น่าจะเป็นเจตนาหมายถึง ลักษณะของพระบรมสารีริกธาตุที่ประดิษฐานอยู่ข้างในจากพม่าประเทศหน้า116ของศาของสัตร์จารย์ดรสันต,ติเล็กสุขุมบูพยาตั้งโดดเด่นอยู่ริมน้ำอีระวดีจึงเป็นหลักหมายของนักเดินเรือจากอดีตถึงปัจจุบันว่าถ้าเห็นบูพยาก็หมายความว่าถึงเมืองผู้กามแล้วนักท่องเที่ยว นิยมมานั่งชมอาทิตย์อัสดงในลําน้ำอิระวดีที่จะดีแห่งนี้สถานที่ควรชมในพูกามตลาดยองอูตลาดยองอูตั้งอยู่ในเมืองยองอูหรือพูกามเมืองใหม่ไม่ไกลาจากสนามบินยองอูพูกามเท่าไรนัก เป็นตลาดที่มีสีสันตั้งแต่รุ่งสางไปจนถึงราวๆสิบโมงเช้ามีสินค้าพื้นเมืองทั้งของสดประเภทผักผลไม้อาหารการกินและของแห้งประเภทเสื้อผ้าเครื่องนุ่งหม่มเครื่องปั้นดินเผาไปจนถึงสินค้าของที่ระลึกนานาชาติมีทั้งที่วางขายแบกดินวางบนแผงลอยและตั้งขายในร้านห้องแถวตึกและไม้ มีคุณย่าคุณยายนั่งรถม้ามาจับจ่ายปะปนกับสามเณรและแม่ชีในชุดสีชมพูสดได้บรรยากาศเมืองโบราณที่ยังมีชีวิตชีวายิ่งนักสินค้าแปลกๆที่น่าสนใจเช่นแผงขายท่อนตนาคาสมุนไพรประทินผิวของชามอนและพมา่าซึ่งมักดึงดูดลูกค้าด้วยการให้นักท่องเที่ยวทดลองแต้มตนาคาที่แก้มฟรีๆนอกจากนั้นยังมี ตะยอกมุลเยซึ่งเป็นสมุนไพรสำหรับสะผมของสาวๆชาวพมา่าทำจากน้ำส้มปล่อยหมักกับมะนาวและรากไม้สมุนไพราบางชนิดใส่ถุงพลาสติกขายและดูคล้ายซุปหน่อไม้ของชาวอีสานถุงละห้าสิบจัดโดยสะครั้งหนึ่งจะอยู่ได้สามถึงห้าวันจึงสะใหม่ใบสำเร็จหรือตะปะเย ก็มักเห็นวางขายในตลาดพมา่าเพราะชาวพมา่าเชื่อว่าหากนำไปบูชาพระแล้วอธิษฐานก็จะประสบความสำเร็จสมปรารถนาหากมัดเป็นช่อนำไปผูกไว้หน้ารถ <S <S ก็จะช่วยให้แคล้วคลาดพยันตรายและหากเดินลึกเข้าไปถึงท้ายตลาดก็จะพบแหล่งขายเครื่องปั้นดินเผา ได้บรรยากาศเหมือนนั่งยานแห่งการเวลาย้อนกลับไปในอดีตของดินแดนสวนภูมิแต่ถ้าเหน็ดเหนื่อยจากการเดินชมตลาดแนะนำให้แวะร้านชากาแฟที่มีเก้าอีเ้เตี้ยๆให้นั่งล้อมวงกันจิบชากาแฟรสกลมกล่อมกลิ่นหอมกรุ่นพร้อมด้วยอิ่วจากล้วยหรือปลาท่องโกต๋ตัวโตกับของทอดตำรับมอญพามา่าเป็นอาหารเช้าเลิศรส ร้านขายเครื่องเขินเครื่องเขินเป็นหัตกรรมพื้นบ้านเรื่องชื่อของพมา่าโดยเฉพาะที่พูกามได้ชื่อว่าเป็นแหล่งผลิตเครื่องเขินที่มีคุณภาพดีที่สุดลวดลายประณีตวิจิตตาที่สุดในสนนราคาถูกสุดๆอองซานสูจีเขียนไว้ในบทความประเทศและประชาชนของฉันว่างานเครื่องเขินเป็นหัตกรรมประเภทลงรักสนิษฐานว่า จีนเป็นเจ้าตำรับงานประเภทนี้แต่พม่ารับเอาวิชาทำเครื่องรักมาเมื่อครั้งอโนรทามหาราชผู้สถาปนาอาณาจากักรพุกามไปต้อนช่างฝีมือชาวมอรมาจากเมืองสะเทิมแต่บ้างก็ว่าพม่ารับเอาภูมิปัญญาการทำเครื่องเขินมาจากช่างฝีมือชาวเชียงใหม่เชื้อสายไทยขืนหรือไทยเขินเมื่อครั้งที่พม่า เคยยึดครองเชียงใหม่เป็นประเทศสาชยู่นานถึงส0งปีโดยชาวพมา่าเรียกชาวเชียงใหม่ว่าโยนซึ่งมาจากคำว่ายวนหรือโยนกชาวพมา่าจึงเรียกเครื่องเขินว่าโยนเดหรือโยนเดมาจนถึงทุกวันนี้ทั้งนี้ยางรักของพมา่าได้มาจากต้นเมลานฮอรเรยูสิตาตา โดยช่างชาวพาม่าจะนำยางของต้นไม้ชนิดนี้มาผสมกับขี้เท่ากแกลบบแล้วเอาส่วนผสมที่ได้ทาลงบนไม้หรือบนโครงไม้ไผ่สารหรือโครงไม้ไผ่ผสมกับขนมา้าซึ่งจัดเตรียมไว้เป็นรูปร่างต่างๆเช่นขันน้ำถาดพานดอกไม้ตลับกระปุกหรือแม้แต่กล่องบุหรี่หีบ ขันโตกบังตาไปจนถึงโอ่งและโต๊ะโดยเฉพาะการเอาขนมามาขึ้นโครงทำเป็นกระปุกถือเป็นภูมิปัญญาชั้นสูงเพราะเมื่อทายางรักและเขียนลายเสร็จเรียบร้อยแล้วตัวกระปุกจะบางเฉียบจนสามารถเอามือบีบป,ปากเข้าหากันได้โดยไม่แตกหักเพราะขนมาทำให้เกิดความยืดหยุ่นเครื่องเขินที่ขึ้นโครงด้วยขนมา้าจึงสวย บางแต่มีราคาแพงกว่าชนิดขึ้นโครงด้วยไม้ไผ่หัตกรรมเครื่องเขินมีเป็นเพียงของที่ระลึกทำรายได้ให้ชาวพุก,กามแต่ยังเป็นเครื่องใช้ในชุดประจำวันเช่นพระเนนก็ใช้บาทที่เป็นเครื่องเขินรวมไปถึงเชียนนหมากของคุณย่าคุณยายเครื่องเขินจึงถือเป็นเอกลักษณ์หนึ่งของชาวพุก,กามที่สำคัญคือร้านขายเครื่องเขินร้านใหญ่ๆ ในผู้กามจะมีโรงงานของตนเองนักท่องเที่ยวสามารถชมขั้นตอนการผลิตได้อย่างละเอียดไม่ว่าจะอุดหนุนสินค้าของร้านนั้นหรือไม่ก็ตามคุ่ชักภาษาพมา่าเรียกโยเทคือเป็นศิลปะการแสดงในราชสำนักผู้กามที่ได้รับอิทธิพลจากหุ่นของจีนผสมกับอินเดีย เน้นจังหวะที่สนุกสนานและความมีชีวิตชีวามากกว่าความอ่อนช้อยตัตวหุ่นที่ประดิษฐ์ขึ้นและเรื่องราวที่แสดงจะอิงนิทานพื้นบ้านเช่นอูชัวยโยตัวตลกรลำร่มซอจีวีระบุรุษในตำนานพื้นบ้านของพมา่ารวมถึงเล่นเรื่องมหากาปรามยนะหรือรามเกียรติ์ของอินเดียโดยมีจุดเด่นอยู่ตรงที่ การชักหุ่นให้ดูมีชีวิตเหมือนคนจริงหุ่นชักที่ได้รับความนิยมมากคือชุดเตะตะรกรอ้อที่มีลีลาลูกเดาะลูกโขลูกแปรครบสูตรศิลปินหุ่นชักชื่อดังของผู้การคืออูมองล่าว้ยแปเศษได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติเคยแสดงต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองหลายครั้งและมีรายการสารคดีโทรทัศน์ มัทหลายทำชีวิตของท่านไปเผยแพร่อีกทั้งจะเป็นครูฝึกสอนศิลปินหุ่นชักที่มีชื่อเสียงหลายคนในเมืองพูกามและมันเดเลปัจจุบันมีร้านอาหารในพูกามหลายแห่งที่จัดการแสดงหุ่นชักเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและมีตัวหุ่นชักจำหน่ายเป็นของที่ระลึกอันทรงคุณค่า นั่งรถม้าท่องทะเลเจดีชาวพุก,กามยังใช้รถม้าเป็นพาหนะไปตลาดหรือไปทำธุระในชีวิตประจำวันและใช้เกวียนในการบรรทุกสิ่งของต่อเมื่อเดินทางระหว่างเมืองจึงใช้รถสองแถวขนาดใหญ่โดยเฉพาะในเขตโบราณสถานแทบไม่มีใครใช้รถยนต์นอกเสจากรถบัสนักท่องเที่ยวการนั่งรถม้าลัดเลาะไปในหมู่ทะเลเจดี จึงเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆบางคนว่าจ้างรถม้าไปที่ชมเจดีตลอดทั้งวันแต่บางคนนั่งรถม้าช่วงสั้นๆสัก30-45ถึงนาทีในช่วงแดดร่มลมตกบนเส้นทางจากเจดีเชเวซานดอหรือมิงกะลาเจดีมุ่งสู่ท่าเรือที่เจดีบูพยาหรือท่าเรือข้างโรงแรม เพื่อล่องเรือชมอาทิตย์อัสดงในลำน้ำอิระวดีต่อไปล่องอิระวดีสู่ชเวสิกองเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่นับวันจะได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเพราะสองฝั่งอิระวดีช่วงที่ไหลผ่านเมืองโบราณผู้กามมีเสน่ดด้วยแมกไม้สลับยอดเจดีดารดาดและยังเป็นสายน้ำที่ชาวผู้กาม ใช้อาบและดื่มกินเราจึงได้เห็นเด็กๆลงมาเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานขณะที่ผู้ใหญ่เอาถังน้ำใส่เกวียนเทียมวัวขับลงมาตักน้ำไปใช้เป็นภาพที่นับวันจะเลือนหายไปจากความทรงจำของเราแต่ยังมีให้เห็นที่อิระวดีโดยส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวจะล่องจากท่าเรือบูพยาหรือท่าข้างโรงแรม แล้วทวนน้ำสู่เจดีชเวสิกองก่อนย้อนกลับไปชมอาทิตย์อัสดงแล้วจึงขึ้นฝั่งที่ท่าเดิมใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงพิพิธภัณฑ์เมืองพุกามพิพิธภัณฑ์เมืองพุกามตั้งอยู่ทางทิศต,ตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองโบราณพุกามใกล้กำแพงเมืองเก่าด้านทิศใต้ เริ่มเปิดในปีพศ2541เป็นอาคาร4ชั้นมีห้องจัดแสดงศิลปะวัตถุสมัยผู้กาม10ห้องส่วนใหญ่เป็นพระพุทธรูปศิลาจารึกใบเสมาแผ่นดินเผาสลักกระเบื้องเคลือบแบบจำลองพระราชวังผู้กามและอื่นๆอันทรงคุณค่ามากกว่า1,000ชิ้น ไดยเปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึงเวลา16นาฬิกา30นาทีและยังจัดพื้นที่ดาดฟ้าสำหรับเป็นที่ชมวิวทะเลเจดีแต่นักท่องเที่ยวนิยมไปชมที่เจดีชเวซานดอและมิงกลาเจดีมากกว่าประกอบกับเมืองผู้กามมิเจดีสำคัญให้ชมเป็นจำนวนมากพิพิธภัณฑ์ จึงไม่ค่อยได้รับความสนใจจากนักท่องทเที่ยวนักแต่หากมีเวลาก็นับเป็นสถานที่ควรชมอีกแห่งหนึ่งในเมืองผู้กามทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทางสามทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของทีละภาพโลหิตกุล สร้างสารรค์ดนตรีโดยนิพนธ์เรียบเรียงและบุญชัยชุนหรักโชต